สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เราจะมาดูภาพรวมในแวดวงเศรษฐกิจตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมามีความเคลื่อนไหวอะไรกันบ้างไปชมกันเลยค่ะข่าวแรกค่ะกรุงเทพประกันภัยเปิดตัวสรัญไซเบอร์อินชูรันพลัสสรัญผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์และให้บริการด้านไซเบอร์ซิเคียวริตี้อย่างครบวงจรมอบความไว้วางใจให้กรุงเทพประกันภัยรับประกันภัยการให้บริการพร้อมชุดอุปกรณ์เฝ้าระวังภัยคุกคามทางอินเทอร์เน็ตเพื่อสร้างความมั่นใจให้ลูกค้าด้วยแผนประกันภัยสรัญไซเบอร์อินชูรันพลัสทุนประกันภัยสูงสุดถึง1ล้านบาทสรัญเป็นหนึ่งในผู้นำด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านไซเบอร์ซิเคียวริตี้ของไทยที่ได้รับความไว้วางใจจากองค์กรทั้งภาครัฐสถาบันการศึกษาโรงพยาบาลรวมทั้งบริษัทเอกชนมากมายโดยมีผลิตภัณฑ์สรัญ Net App Proof ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่เปรียบเสมือนกล้องวงจรปิดทางไซเบอร์ที่มีความสามารถอันโดดเด่นในการเฝ้าระวังภัยคุกคามต่างๆที่จะเข้ามาทำความเสียหายของระบบและข้อมูลตลอดจนยังจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ได้ภายในเครื่องเดียวสอดคล้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและสร้างความปลอดภัยของข้อมูลได้อย่างครบวงจรก็ถือว่าทางสรัญเนี่ยนะครับก็เป็นผู้เชี่ยวชาญทั้งในเรื่องของการให้บริการและในเรื่องของอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์แต่อย่างไรก็ตามนะครับแม้ว่าจะมีการบริหารจัดการด้านความมั่นคงอย่างเต็มที่แล้วเนี่ยนะครับก็ยังมีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงจากการถูกบุกรุกกรุงเทพประกันภัยก็จะให้ความคุ้มครองในเรื่องของไซเบอร์สรัญไซเบอร์ Security Plus ซึ่งก็จะคุ้มครองไปในเรื่องของค่าเสียหายของข้อมูลหรือค่าใช้จ่ายในเรื่องของนิติวิทยาศาสตร์เพื่อการทวนสอบนอกจากนั้นเนี่ยนะครับก็ยังมีค่าใช้จ่ายในการกอบกู้ชื่อเสียงความคุ้มครองของกรมธรรม์ก็จะคุ้มครองไปถึงการหยุดชะงักในทางธุรกิจช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้เพื่อการดึงกลับมาของข้อมูลนอกจากนั้นยังมีความครองในเรื่องของค่าถ่ายหรือค่าปรับต่างๆที่เกิดขึ้นจากกรณีของการถูกบุกรุกและรวมไปถึงความรับผิดชอบตามกฎหมายและค่าใช้จ่ายทางกฎหมายที่ลูกค้าของสรัญจะต้องรับผิดชอบต่อข้อมูลของลูกค้าอีกทีหนึ่งที่มีการรั่วไหลออกไปอันนี้ก็ถือว่าเป็นความร่วมมือครั้งแรกระหว่างบริการทางด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้จากบริษัทสรัญและของกรุงเทพประกันภัยและเชื่อว่าจะเป็นความร่วมมือแรกของตลาดที่เกี่ยวข้องกับทางด้านไซเบอร์ของ IT และตลาดประกันภัยครับมาดูค่าย TQM กันบ้างนะคะบริษัท TQM Corporation จำกัดมหาชนหรือ TQM เผยผลประกอบการประจำปี2563โชว์ผลงานด้วยกำไร702ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 38.4 อานิสงส์โควิดดันเบี้ยประกันทะลุเป้าอยู่ที่ 15,020 ล้านบาทค่ะกลางกลยุทธ์ปี2564นี้เตรียมแผนตีตลาด Productประกันรายเซกเมนต์เต็มสูบพร้อมเดินหน้านโยบายการเข้าซื้อกิจการเสริมความแข็งแกร่งและสร้างศักยภาพให้ธุรกิจเติบโตอย่างรวดเร็วมุ่งใช้เทคโนโลยีดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันต่อเนื่องในปีนี้นะครับปี2021ก็เป็นปีที่ท้าทายอีกปีหนึ่งนะครับอันนี้สงจากโควิดเนี่ยทำให้ TQM เนี่ยเรามีฐานลูกค้าเพิ่มขึ้นอีกกว่าล้านรายปัจจุบันเนี่ยเรามีฐานลูกค้าถึง3ล้านรายนะครับในปีนี้เป็นปีที่เราอีกก้าวหนึ่งที่เราขยับเข้าไปใกล้สู่ความเป็นดิจิทัลอินชูรันส์โบรกเกอร์นะครับเราจะมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆลอนช์ออกมานะครับตั้งแต่เดือนหน้าลงไปจะเห็นอีกมากมายนะครับเรื่องของการเข้าไปสู่เรื่องของการพัฒนาแพลตฟอร์มนะครับตัว TJN ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มของ TQM ที่จะขยายฐานไปยังในหน้าแล้วก็เอเจนต์ทั่วประเทศนะครับการทำดีลสำคัญนะครับซึ่งปีนี้นะครับการทำ M&A ก็ดีหรือ Joint Venture ก็ดีนะครับก็น่าจะมีให้เห็นอีก 2-3 ดีลด้วยกันรวมถึงสิ่งที่อั้นไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับการก้าวสเต็ปเข้าไปสู่ประเทศเพื่อนบ้าน CLMV โดยเริ่มต้นจากเขมรก่อนนะครับตอนนี้ก็ได้บุคลากรผู้บริหารแล้วที่จะเข้าไปดำเนินการทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นผลทำให้เรามีความมั่นใจในการที่ตั้งเป้าตัวเลขเติบโตในปีนี้นะครับด้วยตัวของ TQM เองนะครับ 17,250 ล้านนะครับหรือเท่ากับโตประมาณ 15% จากยอดขายนะครับส่วน
ถ้าเกิดผลของการดีลที่คาดว่าจะสำเร็จลงแล้วนะฮะจากการทำ M&A นะครับก็จะทำให้ตัวเลขเราเนี่ยกระโดดมากกว่านี้ครับและนอกจากนั้นนะคะเมื่อเร็วๆนี้ TQM ก็ยังได้เปิดตัวประกันรถสีขาวฉีกกฎตลาดประกันรถยนต์แบบเดิมๆผนึกคอนเซ็ปต์เสี่ยงน้อยจ่ายน้อยกับแคมเปญแฟร์ค่ะ TQM เขาเดินเกมรุกไม่หยุดประกาศยุทธศาสตร์สบายใจ 3FFair, Fulfill, Friend สะท้อนให้เห็นภาพประกันภัยมุมมองใหม่ Start ยุทธศาสตร์แรกนะคะส่งแคมเปญแฟร์สร้างปรากฏการณ์รอบใหม่ในวงการประกันรถยนต์ผสานแนวคิดรถเสี่ยงน้อยกว่าจ่ายน้อยกว่าเพื่อส่งมอบความคุ้มครองที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุดพร้อมผนึกพาร์ทเนอร์ MCOT ลุยบุกฐานลูกค้าต่างจังหวัดและ AISร่วมถ่ายทอดเทคโนโลยีสุดล้ำเพื่อยกระดับงานบริการให้ลูกค้าได้สัมผัสประสบการณ์ที่เหนือระดับยิ่งกว่าตั้งเป้ายอดขายรวมกว่า500ล้านบาทค่ะวันนี้นะคะเราออกโปรดักต์ด้วยกันมี3ตัวด้วยกันนะคะตัวแรกนี่จะเป็นรถสีขาวซึ่งมีสแตทซึ่งน่าสนใจมากนะคะว่าลูกเชื่อว่าทุกคนเนี่ยมองปกติถ้าเราเห็นบนท้องถนนเนี่ยเราอาจจะมองไม่รู้รถสีไหนจะมากที่สุดสีเหลืองไหมดำไหมขาวไหมแต่ว่ามีสแตทที่จับวัดได้ว่ารถสีขาวเนี่ยมีประมาณตั้ง 30% ของรถประมาณ10กว่าล้านคันในกรุงเทพในประเทศไทยนะคะแล้วก็รถสีขาวเนี่ยมันมีสแตทที่เห็นได้ว่าคือเหมือนกับรถสีขาวเวลาเราขับกลางคืนก็จะเห็นได้ว่าความชัดเจนของสีมันจะชัดกว่านะคะแล้วก็ในซึ่งก็ตรงกับสแตทของฝั่งเคลมว่ารถสีขาวก็เคลมน้อยกว่านะคะนั่นก็เลยก็ออกโปรดักต์ตัวแรกที่เป็นเรื่องของรถสีขาวมานะคะพอทำตัวรถสีขาวมาแล้วปุ๊บเนี่ยมันก็มีสแตทตัวนึงว่ารถในต่างจังหวัดเนี่ยการชนการเกิดความเสี่ยงภัยรถต่างจังหวัดก็เสี่ยงภัยแล้วก็เกิดเหตุเกิดเคลมน้อยกว่ากรุงเทพนั้นก็มีการโปรดักต์ที่เป็นเรื่องของคนต่างจังหวัดเกิดขึ้นอีกอันนึงก็คือที่เราทำก็คือต้องบอกว่าตอนนี้ถ้าไม่พูดเรื่อง LT เข้ามาในธุรกิจประกัน InsurTech เนี่ยก็ต้องบอกว่าก็ต้องมีการพัฒนานะคะฉะนั้นเราเองก็เลยออกมาเรื่องของคนขับน้อยนะคะว่าก็จะได้ใช้น้อยเสียงน้อยนะคะขับน้อยก็ควรจะได้รับเบี้ยประกันภัยที่แฟร์กันนะคะซึ่งถ้าทำอย่างนี้ปุ๊บ Insurer ก็อยู่ได้ผู้บริโภคก็พอใจแล้วในประกันภาคสมัครใจเนี่ยค่ะมีประมาณเกือบ 40% ที่ลูกค้ายังไม่ได้ทำประกันภัยเพราะนั้นก็สามารถให้คนเนี่ยให้มองว่าเอ้ยประกันภัยมีความหลากหลายนะบางคนเนี่ยอย่างเช่นแบบรถแบบจอดที่บ้านไม่ต้องทำเลยทำแต่พรบ.อย่างเดียววันนี้พอมีประกันแบบใหม่ๆเข้ามาเออถ้างั้นฉันจับฉันขับได้นี่นะแทนที่ต้องเสียเข้ากับกันไปก็ซื้อประกันภัยไว้เพื่อความสบายใจมาดูข่าวของสมาคมประกันชีวิตไทยกันบ้างนะคะสำหรับปี2564นี้ทางสมาคมคาดการณ์ว่าธุรกิจประกันชีวิตจะยังคงเผชิญกับปัจจัยท้าทายรอบด้านอาทิสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจที่ยังคงชะลอตัวอย่างต่อเนื่องภาวะอัตราดอกเบี้ยต่ำการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ภาวะการว่างงานหนี้สินภาคครัวเรือนสังคมสูงอายุรวมถึงในแง่ของช่องทางการบริการต่างๆเนี่ยนะครับก็จะมีทั้งที่เรียกว่าเป็นออนไลน์ก็จะเห็นว่าเกือบทุกบริษัทประกันชีวิตก็จะมีการขอช่องทางที่เป็นเรื่องของการมาร์เก็ตติ้งนะฮะซึ่งจริงๆแล้วในปีนี้เนี่ยก็จะมีหลากหลายนะฮะไม่ว่าจะเป็นในมาร์เก็ตติ้งเลยนะครับหรือทางด้านของเป็นทางด้านดิจิทัลเลยนะครับก็เป็นช่องทางที่ยังเกิดขึ้นอยู่นะครับแต่ว่าการพัฒนาในช่องทางอย่างเรื่องของการมาร์เก็ตติ้งเนี่ยจะมีการที่เรียกว่าแบบประกันเปลี่ยนไปที่มีการทำเป็นการรูปแบบของไทยเองนั่นคือการที่จากไทยเล็กจากการดิจิทัลมาเป็นเรื่องของการร่วมกันกับคนอันนี้จะเห็นภาพที่มากขึ้นนะครับส่วนในแง่ของช่องทางการโอนแต่ในภาพในความจริงอันนี้เนี่ยตัวแทนเดินหน้ายังเป็นภาพที่ว่าตัวเลขของจำนวนตัวแทนประกันชีวิตที่ดีก็ยังอยู่ในยุคที่ใกล้เคียงกันนะครับของแสนไปปลายแต่ในการทำหมอนะครับการพัฒนาจริงของมันในรูปแบบที่ว่าโปรแกรมตัวนี้เนี่ยก็คือว่าเราเป็นภาพของมีนิวเจเนอเรชั่นที่เข้ามาเยอะขึ้นสองเราก็ยอมรับว่าจากข้อมูลโควิดเนี่ยมีภาพของคนที่เรียกว่าอาจจะมาจากอินดัสทรีและเข้ามาทำในแง่ตัวในตัวการในชีวิตมากขึ้นในยุคนี้นะครับเมื่อต้นปีที่ผ่านมาทางฝั่งค่ายสีบานเย็นเมืองไทยประกันชีวิตก็ได้เปิดกลยุทธ์ชูนวัตกรรมผลิตภัณฑ์บริการดูแลทุกช่วงของชีวิตโควิดเนี่ย
ถ้าเราจำได้นี่นะครับประมาณช่วงมีนาหรือประมาณช่วงกุมภาพันธ์มีนาเนี่ยเราเห็นเลยว่า yield curve เนี่ยมันดีลงไป yield curve ที่ว่าไอ้ตัว economic เนี่ยมันถูก disrupt จากหลายเรื่องที่ได้กล่าวมาทั้งเรื่องของโควิดที่มัน boost เกณฑ์ต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นจากทางด้านของทาง regulator ของทางประกันที่กำลังจะเกิดขึ้นในเร็ววันอ่ะเนี่ยจริงๆมันเป็น10ปีไว้วันนี้เนี่ย NPL ตีโจทย์ว่าเราไม่ได้ตอบโจทย์แค่ว่าการขายครั้งเดียวเราบอกว่าเราต้องการที่จะเป็น lifetime partnerLifetime Partner เนี่ยตีความได้ชัดเจนเราเป็นคนที่เล่นครับแต่ว่าการที่เราตีความว่าเราจะเป็น Lifetime Partner นะผมไม่ได้แตกกลุ่มอัลฟานะครับเพราะจริงๆแล้วอัลฟาคือกลุ่มที่จริงๆแล้วเนี่ยผมแตกเรื่องของ Lifetime Advice ไปแล้วเมื่อกี้ผมอธิบายว่ามันไม่ใช่โลกของการขายผลิตภัณฑ์เดียวประเทศไทยเป็นประเทศที่จริงๆแล้วเนี่ยในเชิงของการแพทย์ดีมากๆการดำเนินธุรกิจในปีนี้แม้ยังต้องเผชิญกับความท้าทายที่หลากหลายแต่เมืองไทยประกันชีวิตยังคงมุ่งมั่นที่จะคิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการให้ครบในทุกด้านอย่างไรก็ตามผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขความเสี่ยงก่อนตัดสินใจในการทำประกันภัยทุกครั้งนะคะSCB ร่วมมือ FWD ช่วยแบ่งเบาภาระลูกค้าในยุคโควิดเปิดตัว OPD คุ้มครบจบหายห่วงธนาคารไทยพาณิชย์ร่วมมือกับ FWD ประกันชีวิตเปิดตัวประกันใหม่ล่าสุด OPD คุ้มครบจบหายห่วงตัวช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในยามเจ็บป่วยตอบโจทย์ความต้องการลูกค้ายุคโควิด-19ชูจุดเด่นป่วยหนักป่วยเบาเหมาจ่ายครบทุกการรักษาจบทุกความกังวลของลูกค้าเมื่อเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลทั้งกรณีผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในและการเพิ่มผลประโยชน์ค่าห้องเป็น2เท่าและรับเงินก้อนเมื่อเป็นโรคร้ายแรงจ่ายเบี้ยประกันเริ่มต้นที่ 19,782 บาทและค่าเบี้ยที่ 94,257 บาทพร้อมทั้งให้การดูแลคุณทุกที่ทั่วโลกหรือในประเทศไทยแล้วแต่ความต้องการของลูกค้าWell, I think earlier, as I said, that this product has been designed based on our customer-led approach because we really want to listen to what our customers need. And we've combined our own expertise on the insurance side from FWD with SCB's amazing distribution experience. Every plan of the product comes with OPD protection, number one. Number two, OPD coverage in lump sum.With unlimited frequency of visits, dental coverage, eye examination coverage, health checkup costs, vaccination costs, alternative medicine costs, and also pregnancy associated childbirth costs, etc.จูนถามท่านผู้บริหารไปเมื่อสักครู่นี้นะคะท่านตอบว่าเหตุผลที่ผลิตภัณฑ์ของเรานะคะมีความโดดเด่นแล้วก็ต่างจากผลิตภัณฑ์อื่นๆที่มีอยู่ในท้องตลาดในปัจจุบันนะคะก็เพราะว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้คุ้มครบจบหายห่วงนะคะเราทำขึ้นจากความต้องการจริงของลูกค้าค่ะว่าลูกค้าต้องการอะไรบ้างเป็นการนำเอาความเชี่ยวชาญของทั้งสองฝั่งนะคะก็คือทาง FWD เองนะคะได้นำเอาความเชี่ยวชาญในเรื่องของประกันที่ทำอยู่ทั่วโลกแล้วนะคะมารวมกันกับช่องทางการจำหน่ายที่มีอยู่อย่างทั่วประเทศของทางธนาคารไทยพาณิชย์กับมหาชนของเราค่ะข่าวสุดท้ายในวันนี้นะคะมาดูข่าวสายอสังหาริมทรัพย์กันบ้างตลาดรับซากบ้านหรูยังเนื้อหอมค่ะแลนดี้โฮมเปิดเกมรุกเจาะกลุ่มลูกค้าไฮเอ็นปักหมุดย่านฝั่งทนทุ่มงบ20ล้านเปิดสาขาใหม่พร้อมโอดโฉมเซลล์แกลเลอรี่แลนดี้แกรนด์แฟลกชิพสโตร์ที่แรกในประเทศไทยรับสร้างบ้านหรูราคา15ล้านบาทขึ้นไปพร้อมบริการเหนือระดับครบวงจรในที่เดียวอัดโปรโมชั่นฉลองเปิดสาขาส่วนลดสูงถึง 30% ค่ะ Landy Home เนี่ยพอปีที่แล้วเนี่ยรู้ว่าโควิดมาแล้วอันนี้เราได้ปรับกลยุทธ์อะไรหลายๆอย่างนะคะก็เลยทำให้เราเนี่ยโตส่วนกระแสนะคะกลายเป็นจากคนอื่นเขาลดกัน 5% 10% เราโตขึ้นกว่าเดิมอีก 15% นะคะยอดเราขยายเป็น 2,100 ล้านบาทนะคะถามว่ามาจากตรงไหนเนี่ยหลักๆเนี่ย3เรื่องเลยคือ1เรื่องสำคัญเลยคือกลุ่มลูกค้าเนี่ยเขาก็จะมองหาบริษัทรับสร้างบ้านที่มีความมั่นคงเป็นอันดับแรกเพราะว่าการสร้างบ้านเนี่ยเรากว่าจะสร้างกว่าจะอยู่รับประกันเรารับประกันถึง20ปีอะไรเนี่ยเขาก็ต้องหาว่าบริษัทไหนที่มีความมั่นคงนะคะเรื่องที่2เนี่ยเราเป็นบริษัทที่อันดับต้นๆของการรับสร้างบ้านที่นำนวัตกรรมการอยู่อาศัยเทคโนโลยี Cap Plus
นะคะที่ช่วยเติมอากาศบริสุทธิ์สร้างแรงดันบวกให้ห้องนอนนะคะทำให้เรานอนหลับสบายตื่นมารู้สึกสดชื่นลดปัญหาภูมิแพ้สมองได้รับออกซิเจนเต็มที่นะคะแล้วก็3เนี่ยปีที่แล้วเราก็ปรับเพิ่มเรื่องการออนไลน์มากขึ้นเรามีช่องทางขายทางอีคอมเมิร์ซมีการไลฟ์ขายออนไลน์ทั้งหลายแหล่อ่านนะก็คือเลยทำให้ปีที่แล้วเนี่ยเราไม่ได้รับผลกระทบจากโควิดแล้วก็กลายเป็นว่ายอดขายเราโตขึ้นด้วย